ลังจากที่เรารู้จัก IONIQ 5กันไปแล้วในฐานะรถยนต์ EV รุ่นแรกๆในแบรนด์ IONIQ คราวนี้นะครับก็จะมีเวอร์ชันที่ดุดันยิ่งขึ้นในชื่อว่า N เปลี่ยนตรงไหนมาดูกันงานออกแบบภายนอกนะครับสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือโลโก้ฮุนไดนั้นก็จะมาเป็นสีดำเช่นกับไฟหน้าที่จะมาเป็นแบบดำทั้งโครมเพราะว่าเพื่อให้ต่อเนื่องกันกับแถบตรงกลางนั่นเองส่วนกระจกหน้าแน่นอนครับปรับดีไซน์มาให้สปอร์ตขึ้นและสังเกตดีๆจะพบว่าสเกิร์ตนั้นนอกจากจะตกแต่งด้วยสีดำแล้วยังมีการทำแถบสีส้มเพื่อความเท่อีกซึ่งแถบสีส้มนะครับเขาเรียกกันว่า luminous orange ซึ่งจะเป็นคาแรคเตอร์ประจำรุ่นนี้โดยเฉพาะนอกจากนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับกระจกมองข้างและเสาอากาศแบบครีบปลาสีดำสำหรับรายล้ออย่างที่เห็นนี้นะครับก็จะมีการปรับการที่ดูโฉบเฉี่ยวมากพร้อมกับคาลิเปอร์เบรกสีแดงขนาดนะครับจะอยู่ที่21นิ้วพร้อมสวมยางจาก Pirelli P0 ซึ่งจะเป็นยางแพงระดับแถวหน้ากันเลยขนาดล้อนะครับจะอยู่ที่27535 R21 เรียกเลยว่าได้ล้อเทพกันแบบเห็นกันเลยส่วนด้านท้ายนั้นแน่นอนว่าจะมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังที่ดูสปอร์ตและโฉบเฉี่ยวขึ้นตกแต่งด้วยสีดำพร้อมกับไฟท้ายที่ทำกรอบเข้มอีกด้วยดีไซน์นั้นก็ยังคงเป็นแบบพารามิติกพิกเซลเช่นเคยนอกจากนี้การชนหลังกับสเกิร์ตหลังนั้นก็ทำให้ดูสปอร์ตกว่ากันมากและแน่นอนนะครับว่าสี luminous orange นั้นก็ยังคงตกแต่งทั่วทั้งคันเช่นเดิมอย่างไรก็ตามนะครับสีตัวแรกที่เห็นนี้นะครับเขาก็จะมีชื่อพิเศษว่า performance blue ซึ่งจะมีทั้งแบบด้านและก็แบบเงาเช่นเคยนอกจากนี้มีอีกจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าหลายคนเริ่มดีใจนั่นก็คือที่ปัดน้ำฝนด้านหลังในที่สุดฮุนไดก็ยอมใส่มาให้ซึ่งตอนแรกผมก็เข้าใจผิดนะเพราะว่าอาจจะมีการซ่อนที่ปัดน้ำฝนไว้ด้านบนเหมือนกับ SUV หลายๆค่ายอย่างเช่นของทางฝั่ง Toyota แต่พอติดแบบนี้ปุ๊บโอเคก็รู้สึกว่าโล่งใจขึ้นอีกนิดนึงซึ่งมันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม EV ถึงไม่ค่อยติดตั้งที่ปัดน้ำฝนหลังก็ไม่รู้เหมือนกันนะขนาดตัวถังนะครับแน่นอนว่ามีการปรับปรุงอีกด้วยเช่นกันเนื่องจากว่าชิ้นส่วนในต่างๆนั้นก็จะมีการยื่นจากเดิมไม่ว่าจะเป็นความยาวเพิ่มขึ้นอีก85มิลเป็น4715มิลลิเมตรความกว้าง1940มิลลิเมตรเพิ่มจากเดิม50มิลแต่ความสูงนั้นเตี้ยลงอีก20มิลเป็น1585มิลลิเมตรแน่นอนนะครับว่าฐานล้อนั้นยังคงเท่าเดิมอยู่เพราะว่าเป็นพื้นฐานจากตัวถังเดิมนั่นเองแต่ถ้าเกิดขยายฐานล้อนี่มันก็แปลกเหมือนกันนะครับทั้งที่เป็นรุ่นเดียวกันแท้สำหรับภายในห้องโดยสารนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับตระกูล N มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นตกแต่งด้วยสีดำล้วนที่คราวนี้ก็จะมีการแซมด้วยตะเข็บสีฟ้าตามธีมของฮุนไดและก็จะมีกราฟิกมาตรวัดกับบนจอกลางดีไซน์ใหม่ที่จะรองรับกับภายในที่ดูดุดันขึ้นแผงแอร์อะไรต่างๆนั้นก็จะมาพร้อมกับโทนสีที่ดูเข้มกว่าเดิมแน่นอนนะครับว่าถ้าใครสังเกตเมนูดีๆจะพบว่ามาตรวัดนะครับก็จะมีกราฟิกที่ดีไซน์ก็จะเหมือนกับรถยนต์สันดาปที่จะเน้นซิ่งเป็นพิเศษพร้อมกับ G Motion Sensor ที่จะคอยวัดกันว่าตัวรถนั้นมีแรงโน้มถ่วงอยู่ในตำแหน่งไหนแล้วบอกเลยนะครับว่าฟังก์ชันนั้นเพียบพวงมาลัยนะครับแน่นอนว่าก็จะมาเป็นแบบ3ก้านและจะมีโลโก้ N เป็นครั้งแรกของรุ่นนี้เพื่อประกาศศักดาว่านี่คือเวอร์ชันสปอร์ตนะพร้อมปุ่มบูสต์ปุ่มอะไรต่างๆอีกเยอะแยะซึ่งอันนี้ครับในช่วงสมรรถนะนั้นจะเล่ากันแบบเต็มคาราเบลเลยเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดมันจะหนักในส่วนนั้นส่วนคอนโซลกลางเองนั้นน่าเสียดายที่ว่าไม่สามารถเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้เหมือนกับรุ่นปกติแต่ก็จะมีการทำช่องอะไรต่างๆนั้นให้ดูดียิ่งขึ้นเพราะกับแผ่นรองเข่าซ้ายขวาอีกด้วยส่วนแป้นเหยียบนะครับก็จะมีการปรับดีไซน์ใหม่ให้มาในลักษณะคล้ายกับตัวธงของการแข่งรถเช่นเดียวกับตัวสครับเพจที่จะมาในทีมเดียวกันนั่นเองส่วนตัวเบาะนั้นก็จะมีการปรับดีไซน์ให้ดูโค้งมนขึ้นแน่นอนนะครับว่าก็จะมาในลักษณะของสปอร์ตซึ่งจะรวมพนักพิงศีรษะกับตัวเบาะนั้นไว้เป็นเซตเดียวกันพร้อมกับโลโก้ N เพื่อประกาศศักดาว่าข้ามาแบบสปอร์ตส่วนที่พักแขนเองนะครับก็สามารถเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้และคงเลื่อนในแขนนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นฮุนไดไอออนิกปกติแล้วจะเลื่อนกันได้ทางก่อนส่วนระบบขับเคลื่อนนะครับก็จะเป็นแบบมอเตอร์ไฟฟ้าหน้าและหลังนั่นหมายความว่ารถคันนี้เป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ H-Track ซึ่งจะมีแบตเตอรี่กำลัง84กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงโดยจะแบ่งเป็น2ความแรงด้วยกันในยางปกตินะครับจะแรง609แรงม้าได้บิด740นิวตันเมตรแต่ถ้ากดบวกบูสต์ปุ๊บจะเพิ่มขึ้นเป็น650แรงม้าแรงบิด770นิวตันเมตรซึ่งจะมีความแรงแบบฉีกขาดกันไปเลยและแน่นอนนะครับว่าความแรงระดับนี้นะครับก็จะมีการกระจายน้ำหนักให้เหมาะสมอีกด้วยถ้าเป็นแบบปกตินะครับก็จะมีแบ่งน้ำหนักด้านหน้าเป็น226แรงม้าแรงบิด383นิวตันเมตรแต่ถ้าเกิดกดโหมดบูสต์ปุ๊บโอ้โหความแรงเพิ่มขึ้นมาแบบมหาศาลจริง
เพราะด้านหน้าก็จะมีกำลังถึง238แรงม้าด้านหลังก็จะกลายเป็น412แรงม้าโอ้โหแรงกว่าแบบฉีกขาดอย่างเห็นได้ชัดส่วนระบบส่งกำลังนั้นแม้ว่าจะไปแก่อัตโนมัติแบบไฟฟ้า e-shifter ก็จริงแต่ว่าก็จะมีการจำลองให้เหมือนกับเกียร์อัตโนมัติแบบคลัชคู่8จังหวะอีกด้วยโอ้โหนี่ขนาดเกียร์อัตโนมัตินั้นยังมีแบบจำลองอีกต่างหากอีกแล้วเนี่ยพร้อมรองรับการชาร์จไฟตั้งแต่ 10-80% ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอีกต่างหากโอเคแล้วก็มาถึงไฮไลท์สำคัญอย่างการปรับปรุงของการขับขี่บอกเลยนะครับว่าเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องยนต์นั้นนอกจากจะมีโหมดบูสต์แล้วยังมีโหมดลอนช์คอนโทรลช่วยออกตัวอย่างราบรื่นแล้วก็โหมด Endless ปรับได้ทั้ง2แบบก็คือ Endurance เน้นวิ่งไกลกับโหมด Sprint ก็จะเน้นความแรงแบบขั้นสุดนอกจากนี้นะครับก็จะมีระบบช่วยปรับแรงบิดที่มี Torque Distributor แบบ N และก็จะมีเฟืองท้ายแบบ Limited Slip แบบไฟฟ้าอีกด้วยส่วนเสียงเครื่องยนต์นะครับคราวนี้ก็จะมีการติดตั้ง N Active Sound Plus ที่ทำงานกับระบบส่งกำลัง N E Shift โดยจะมีถึง10ลำโพงแบ่งเป็นข้างในก็คือลำโพงที่เราเช็คกันทั่วๆไปอ่ะ8ลำโพงกับตัวข้างนอกอีก2ลำโพงแน่นอนนะครับว่าที่สร้างเสียงแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดขับรถเล้าใจปุ๊บแล้วเสียงมันคล้ายๆกับ EV ทั่วไปเนี่ยมันก็ดูไม่เข้ากับตัวรถจริงมั้ยนอกจากนี้ทางฝั่งยุโรปนั้นก็จะมีระบบตรวจจับป้ายจราจรที่จะสามารถตรวจจับได้ว่ามันมีโค้ง2ขยักหรือเปล่าซึ่งอันนั้นนะครับก็สามารถเข้าโค้งได้อย่างเร้าใจอีกด้วยก็คือว่าเราขับให้มันดูเร้าใจเองนะไม่ใช่แบบว่าตัวรถนั้นช่วยขั้นอันในการตัวแบตเตอรี่นั้นนะครับก็จะมีให้แบบ2สไตล์ก็คือแบบแร็คก็จะเน้นแบบการปล่อยพลังแบบช่วงหนึ่งกับโหมดแทร็กก็จะปรับอุณหภูมิแบตเตอรี่ให้ต่ำที่สุดเท่าที่ตัวรถนั้นจะเอื้ออำนวยและแน่นอนว่าการปรับอุณหภูมินั้นก็ต้องมีการปรับการทำความเย็นของตัวแบตเตอรี่ใหม่ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มพื้นที่ให้มากขึ้นอัปเกรดน้ำหล่อเย็นแล้วก็ปรับวงระบบต่างๆให้ดีขึ้นกว่าเดิมพร้อมย้ายหม้อน้ำออกจากตัวขุมพลังแล้วก็แบตเตอรี่เพื่อให้อุณหภูมินั้นลดลงนอกจากนี้ตัวถังรถนะครับก็จะมีการปรับปรุงจุดเชื่อมต่างๆมากถึง42จุดแล้วก็การปรับแนวกาวนะครับให้ยาวขึ้นอีก 2.1 เมตรเพื่อให้ตัวรถนั้นหนักแน่นขึ้นซึ่งซับเฟรมหน้าหลังนั้นก็จะมีการปรับปรุงอีกเช่นกันเหมือนกับตัวเพลาขับหน้าขับหลังที่แข็งแกร่งกว่าเดิมอีกทั้งก็ยังมีการปรับปรุงพวงมาลัยที่ปรับอัตราทดใหม่ให้สูงขึ้นอีกด้วยพร้อมกับระบบเบรกนะครับที่จะมาเป็นแบบ N-Tune และ Nเบรกรีเจนซึ่งจะปรับการหน่วงไฟฟ้าให้มากขึ้นโดยจะมีแรงหน่วงอยู่ที่ 0.6G แต่ถ้า ABS ทำงานจะเหลือแค่ 0.2 เท่านั้นทั้งนี้นะครับก็จะมีโหมดในการช่วยดริฟต์รถ N Drift Optimizer ทำให้ดริฟต์รถดีขึ้นอารมณ์เหมือน BMW Series M พร้อมกับแป้นเหยียบอะไรต่างๆนั้นก็มาในสไตล์รถแข่ง WRC ที่คุณใจนั้นเอา i20N นั้นมาปรับปรุงอีกด้วยส่วนระบบเบรกนั้นยังไม่จบครับเพราะว่าจะมีการปรับจานเบรกหน้าหลังใหม่โดยด้านหน้านะครับก็จะมีจุดยึดถึง4จุดทำให้มีความหนาของจานเบรกอยู่ที่400มิลส่วนด้านหลังจะมีแค่จุดเดียวเท่านั้นแต่ยังคงหนา360มิลอย่างไรก็ตามนะครับการขับขี่ในภาพรวมนั้นถ้าปรับขนาดนี้แสดงว่าดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าถ้ามีโอกาสลองขับเมื่อไหร่นั้นอาจจะรอดูอีกทีนึงว่ามันดีขึ้นกว่ากันขนาดไหนแต่เบื้องต้นดื่นนั้นเอารุ่นธรรมดาเข้ามาขายก่อนก็ดีเหมือนกันนะครับสำหรับคุณไดแอลนิกไฟนั้นจะเริ่มทำตลาดอย่างเร็วที่สุดคือปลายปี2023และเริ่มทำตลาดแบบจริงจริงจังๆก็คือเริ่มส่งมอบแล้วก็เริ่มขายไปทั่วโลกในปี2024แต่คนก็อยากรู้ว่าตรงจริงเป็นยังไงคาดว่าคุณไดประเทศไทยจะเอามาโชว์กันในช่วงงานมอเตอร์เอ็กซ์โปหรือมอเตอร์โชว์ปีหน้าทั้งนี้นะครับต้องรอลุ้นกันว่าบ้านเรานั้นจะขาย Ioniq 5 เวอร์ชันปกติหรือเปล่าเพราะว่าเขาเคยเห็นโชว์มาสักพักนึงแล้วแต่ว่าของจริงนั้นยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไรเข้ามาเจอกันในภายหลังครับ